ก็บรรยากาศนะครับพุทธาพิเศษแบบวัตถุมงคลนะของอาจารย์ตีเล็กนะครับการภาคนะก็คือพรุ่งนี้จะไม่ตอนเย็นตอนแต่ได้อาจารย์ก็ทำงานก่อนไม่เป็นไรไม่รู้นะแต่ทีนี้วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่12วันที่12เป็นการกำหนดการการบูชาของ